back now, shout out to basics. Let's go back to the basics. Call your girls back to the crib and we can get twisted like shoelaces. Yeah. Call your girls back to the crib and we can get twisted like shoelaces. ปกติชอบเรียนภาษาไทยไหมไม่อ่ะท่องกอไก่ถึงฮอนฮูกได้ไหมท่องได้ไหมกอถึงฮอนฮูกลืมไปแล้วลืมไปแล้วคุณลืมได้ไงท่องกอไก่ถึงฮอนฮูกได้ไหมกอไก่ถึงฮอนฮูกอ้าวไม่ได้หมายความว่ายังอั้นกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละครงองูจอจานขอสิงโอเคโอเคเชื่อแล้วท่องได้มีสปีดแล้วก็มีสโลด้วยกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในลาวขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอละครกันเฮ้ยพอเหอะพอเหอะผมว่าจะติ๊งต้องปัญญาอ่อนเนี่ยขอขอคนขอละครงองูจอจานแสดงว่าได้ดีแสดงว่าได้ขอชิงชอบไหมตีดังไหมตีดังไหมดังคำถามเราจะถามว่าคุณน้องทราบไหมครับว่าพยัญชนะภาษาไทยตัวที่37นั้นคือตัวอะไรครับตอบใน5วินาทีครับเริ่มครับ5 4 3 2 1ไม่รู้ตอบได้ตัวเดียว5 4 3 2 5 4 3 2 1สุดเอาถ่ายไปเฉยเลยเอาตัวหนึ่งเอาเลย1ปลาสามหีบค่ะปลาปลาลอลิงลอลิง3เอาผอพึ่งผอพึ่งผอพึ่งทำไมถึงเป็นผอพึ่งหนูชอบพึ่งเอาไปเอาพึ่ง 1,000 ตัวมาได้ครับทีมงานครับไม่ใช่ก็ชอบพึ่งพึ่งพึ่งคนอื่นอ่ะอ๋อพึ่งผาคอละคังคอละคังไม่บอกตัวที่เท่าไหร่นะ37ตัวที่37ก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ในกางเกงนะฮะขอควายก่อนของเราขอควายเข้านาขอคนหนึ่งครั้งคอละคังคนถึงครั้ง5ตัวนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับผมสละไอมั้ยพยัญชนะไม่ใช่สละปอปลาไหมปอปลาครับคุณบุ๊กปอปลาจะเป็นพยัญชนะตัวที่37หรือไม่เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ผิดครับผมโอ้เสียใจด้วยนะฮะผิดครับถูกต้องนะครับผิดครับผมผิดใช่ไหมผิดผิดถูกต้องไงก็คือผิดแต่ถูกผมทำมาคุณผมงงมากเลยงงตัวเองเลยพี่ขอหยิบนะฮะจะเป็นตัวที่37หรือไม่เป็นคำตอบที่ลอลิงครับจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เป็นคำตอบที่พอพึ่งนั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ที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 ่ผิดครับมันเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดครับถูกต้องครับผิดครับเฮ้ยคุณรู้เปล่า5คนที่แล้วถูกหมดเลยหนูโง่จังวะเนี่ยเราแจก VOS ที่อยู่ข้างหน้าโอ้โหไปแล้ว5คนอ่ะเป็นคำถามที่ยากมากเลยนะยากด่ายนี่เลยเกือบถูกแล้วรู้เปล่าเก่งนะเนี่ยใกล้เคียงใกล้เคียงวอลแหวนวอลแหวนเป็นคำตอบที่ยังไงเมย์ถูกต้องครับโอ้โหทำไมแม่ผีก็เก่งอะค่ะเก่งใช่ไหมทำไมไม่รู้หนูไม่รู้เพราะไม่ได้ดูบล็อกเอทำไมไม่รู้อะหนูไม่รู้เพราะหนูไม่ดูบล็อกเอหนูไม่รู้เพราะหนูไม่ได้ดูบล็อกเอเสียงน้องเขาสยิวหรือว่าเศร้าหนูไม่รู้เพราะหนูไม่ได้ดูบล็อกเอไอ้บ้าเอ้ยหนูไม่รู้หนูไม่ได้ดูบล็อกเอโอ้เศร้าเหลือเกินหนูไม่รู้เพราะหนูไม่ได้ดูบล็อกเอค่ะโอ้คุณปลอบเขาหน่อยสิคุณปลอบเขาหน่อยไม่เป็นไรนะไม่ได้หรอไม่ได้หรอไอ้เสือร้ายหนูไม่รู้อ่ะเพราะหนูไม่ดูบล็อกเออ่ะเสียใจจะขาดใจแล้วเนี่ยและพยัญชนะตัวที่37คือวอลแหวนนั่นเองถามหน่อยว่าตอนเด็กเนี่ยเคยมีประสบการณ์วีรกรรมอะไรที่ทำไว้ที่โรงเรียนแล้วคิดว่าเฮ้ยทุกคนจดจำเราได้เพราะสิ่งนี้วิ่งล้มหน้าโรงเรียนทำไมหนูถึงไม่ทำอย่างนั้นสะดุดล้มเกิดยังไงครับเอฟเฟคคนรอบเขาก็หัวเราะตายไหมใช่สิคะแล้วหรอฉะนั้นเพื่อนล้อเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่มีใครล้อก็ไม่มีใครพูดถึงทุกคนไม่มีใครล้อเลยเพราะทุกคนลืมมันไปจำได้ไหมสมัยเรียนเนี่ยเคยมีวีรกรรมอะไรที่แบบเฮ้ยเป็นวีรกรรมที่เราทำแล้วทำให้ทุกคนในโรงเรียนแจ้งเกิดเรียกว่าแจ้งเกิดทำให้เราแบบแจ้งเกิดเลยตกบันไดค่ะตกทำไมมีแต่คนซุ่มซ่ามผู้หญิงซุ่มซ่ามกันขนาดนี้มันมีประมาณ10คันนะคะก็กิ้งๆๆเล
ขาเขินนี่เป็นไงบ้างเนี่ยก็ช้ำค่ะร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมไม่ร้องค่ะอายหัวเราะอย่างเดียวเลยค่ะองเปิดไหมเปิดวันนั้นใส่แกงในสีอะไรอ๋อเหรอโทษคืออยากรู้มากไปหน่อยน้องก็บอกไม่ใส่ขึ้นมาจะช็อกไหมโอ้โหใส่เถอะนะฮะเดี๋ยวไปใส่เลื่อนเอาถ้วยก๋วยเตี๋ยวร้อนๆความใส่หัวรุ่นพี่ค่ะเฮ้ยคุณไปทำอย่างนั้นทำไมอ่ะแย่งที่นั่งหนูเดี๋ยวคือโรงอาหารเนี่ยมันมีที่นั่งจองได้ด้วยจองได้เอากระเป๋าจองเขามานั่งแล้วเขาเอากระเป๋าหนูออกแล้วหนูก็บอกว่าพี่ตรงนี้หนูจองแล้วพี่นั่งทำไมอ่ะหนูก็เลยโอเคพี่นั่งเลยค่ะคุณโหดมากเลยว่าเขาวิจารณ์ในความสวยของคุณเมย์ถามได้แต่แววตาไม่ต้องมาขนาดนั้นตาผมเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเกิดมาตาผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอ้โหตาเคิร์มโอเคไม่เคยอ่ะอืดลาดไม่มีอันนั้นคุณแล้วล่ะเมย์ตกกระปกขนาดนั้นง่ายโดนลูกบาสจากรุ่นพี่ค่ะเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นจริงๆไม่โดนค่ะแต่บอกคุณครูว่าโดนจริงๆแล้วไปต่อยกับเพื่อนผู้ชายแล้วตาเขียวแล้วทำไมคุณไม่ต่อยกับเด็กผู้ชายไม่รู้เหมือนกันลืมไปแล้วเพราะว่าเขาถามอย่างนี้แหละรอหรอเตรียมตาเขียวเลยสินะ